ไปหมดนี่มหาโชคเมื่อช่วงที่แล้วผู้ท้าชิงที่เสียงร้องถูกใจกรรมการจนได้มาแข่งขันกับแชมป์ก็คือต้าจากมหาสารคามซึ่งโชคที่เขามาขอจะเป็นอะไรไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อต้านะครับผมอายุ17ปีอยู่จังหวัดมหาสารคามครับที่บ้านผมตอนนี้อาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนครับมีผมพ่อแม่แล้วก็น้องสาวครับแม่ของผมมีอาชีพขายข้าวแกงช่วยญาติอยู่ต่างอำเภอครับรายได้วันหนึ่งตกประมาณวันละ300ครับอาทิตย์หนึ่งแม่ก็กลับบ้านอาทิตย์ละ1ครั้งครับเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวครับเมื่อก่อนพ่อของผมก็ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าครับผมแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดครับพ่อของผมเส้นเลือดในสมองแตกครับเป็นอัมพาตครึ่งซีกครับผมข้างซีกซ้ายอ่อนแรงยกของยกอะไรหนักไม่ได้ครับผมก็คอยกายภาพให้พ่ออยู่ตลอดทำให้ตอนนี้ร่างกายของพ่อก็กลับมาใช้งานได้บ้างแล้วครับตอนนี้พ่อของผมก็ทำงานเลี้ยงวัวอยู่ที่ทุ่งนาครับซึ่งไม่มีรายได้เข้าครอบครัวคนที่หารายได้เข้าครอบครัวก็คือคุณแม่ครับผมก่อนหน้านี้ตัวผมก็ช่วยเหลือครอบครัวด้วยการไปทำงานกลางจอหนังกลางแปลงครับผมนานๆทีก็จะมีให้ผมได้วันละ500ครับส่วนช่วงปิดเทอมผมอยากแบ่งเบาภาระครอบครัวครับผมไปทำงานขายไก่ย่างช่วยญาติรายได้ก็จะมาใช้จ่ายในการเรียนครับตอนนี้ผมอยู่ชั้นม.6ครับผมอยากไปเรียนต่อทางด้านดนตรีผมจึงอยากได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้เรียนเพราะว่าแม่ส่งไม่ไหวครับตอนนี้แม่ผมก็มีภาระหนี้สินเป็นหนี้ธนาคารครับผมกู้มาต่อเติมบ้านแล้วก็มีหนี้กองทุนหมู่บ้านครับผมถ้าผมได้ทุนการศึกษาผมก็จะแบ่งเบาภาระครอบครัวไปได้มากเลยครับผมก็จะมีงานการที่ดีทําครอบครัวก็จะสุขสบายไม่ลําบากเหมือนตอนนี้ครับอยู่ม.6ใช่ครับเตรียมตัวจะเรียนมหาวิทยาลัยเห็นบอกนั้นอยากเรียนดนตรีใช่ครับดนตรีครับเราเล่นเครื่องดนตรีได้ด้วยนะครับเล่นปกติเล่นแต่กีตาร์ครับเล่นกีตาร์ครับเคยเล่นนักร้องไหมอันนี้ไม่เคยไม่เคยนะครับอ๋อเคยเล่นแต่กีตาร์อย่างเดียวแดนเซอร์แดนเซอร์ก็ไม่เคยครับไม่เคยเป็นคนดีครับเป็นคนดีคนถามไม่ผู้เบาๆแต่เจ็บเป็นคนดีเขาพูดเนี่ยเขามีนัยยะไหมลึกๆมีพี่ลึกๆมีลึกๆมีแต่เราคิดตื้นๆโอเคคุณได้เงินจากอะไรเห็นบอกว่าป้าขายไก่เหรออ๋อใช่ครับเมื่อก่อนขายของช่วยญาติแล้วก็มีไปกางจอหนังกางแปลงประมาณเดือนนึงมีครั้งครับเขาก็มาเรียกไปช่วยคุณจะได้วันเท่าไหร่ทำแรกๆก็ได้มัน300ครับ300หลังๆก็500 500เออแล้วมันดีไหมลูกมันมีความสุขมันภูมิใจไหมหรือว่าไงมันกลางจอหนังกันเองมันเหนื่อยครับแบบทำไปเที่ยงครับได้นอนบางวันหกโมงเช้าก็ต้องเก็บอะไรใช่ครับรอเก็บทีนี้พ่อป่วยด้วยใช่ครับพ่อป่วยเป็นโรคอะไรพ่อเป็นเส้นเลือดในสมองแตกครับแตกหรือตีบแตกเลยครับแตกเลยมันปึ้งปุ๊บทีนี้มันคือเหมือนขยับไม่แทบไม่ได้เลยดิช่วงแรกๆขยับไม่ได้ท่อนซ้ายซ้ายขยับไม่ได้เลยครับแม่ก็เลยรับหน้าที่บทหนักวันนี้เป็นผู้นําแม่ทําอะไรบ้างลูกแม่ขายข้าวแกงครับผมขายช่วยป้าครับก็ไปเป็นลูกจ้างเขาครับเป็นลูกจ้างตัววันละ300ครับตัวละ300ฉะนั้นมันเหมือนไม่พอใช่ครับที่เขาไอรู้สึกว่าเหมือนติดเชื้อในเลือดแล้วมันทำให้ปอดไม่ไอเงี้ยเหรอลูกใช่ครับอ
ตอนนี้มันดีขึ้นยังก็มันซ้อมร้องเพลงก็ร้องไม่จบสักทีมันไอขึ้นมาอืมวันนี้เขาก็คุยกับผมว่าผมไม่รู้ว่าผมจะร้องจบไหมมันอาจจะไอก็เลยบอกว่าจะไอไม่ไอก็ร้องไปให้มันจบสุดท้ายเราก็ได้ทำหน้าที่มันเหมือนคนได้ทำหน้าที่แล้วอ่ะแล้วเราก็จะภูมิใจว่าเราทำสุดฝีมือของเราใช่ไหมลูกใช่มันก็จะแพ้จะชนะมันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะหวังประสบการณ์ครับถึงแม้ว่าวันนี้ตาจะป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดจนทำให้มีอาการไอแต่ว่าเขาก็มีใจสู้เกินร้อยที่จะมาแข่งขันร้องเพลงเพื่อขอโชคเป็นทุนการศึกษาเพราะว่าตอนนี้มีเพียงแม่ของเขาเพียงคนเดียวที่ต้องทำงานอย่างหนักเป็นเสาหลักของครอบครัวเขาเลยอยากช่วยแบ่งเบาภาระของแม่เขาครับจริงๆแล้วเรื่องของการไอค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคในการร้องเพลงนะคะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยคิดว่าเรามาทั้งหาประสบการณ์แล้วก็มาทั้งเปิดโอกาสให้กับตัวเองอยากจะเป็นกำลังใจให้น้องว่าทุกวันเราสามารถหาโอกาสให้กับตัวเองได้ทุกวันวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่จะเป็นวันที่เราให้โอกาสกับตัวเองเพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่นะลูกยอดเยี่ยมเลยครับเพลงที่ต้าจะร้องคือเพลงคือเจ้าเท่านั้นครับคือเจ้าเท่านั้นนะครับเป็นเรื่องของการแทงนะครับใช่การแทงหวยการอะไรคือเจ้าเท่านั้นนะครับนมเป็นภาษาอีสานซึ่งเขาพูดถึงผู้หญิงคนนั้นเจ้าก็คือเธอนั่นแหละอ๋อคือเธอคือเจ้าเท่านั้นครับจดหมายเพื่อเป็นผู้ชายของเจ้ากี่หลังกี่โลฝ่าทางจนทนความเหน็บหนาวไม่ท้อต่อทุกความเศร้าก็เพื่อมีเจ้าเป็นแฟนสร้างด้วยแรงของใจแก้เงื่อนไขที่กั้นทางใจเหนียวแน่นฝ่าแรงกดดันของการกีดกันที่ยากสุดแสนกว่าโลกเรียนรักจะแล่นข้ามแดนช้ำมากี่ครั้งคือเจ้าเท่านั้นที่คอยผลักดันให้สู้เจ้าเท่านั้นที่เป็นรางวัลให้หวังที่อ้ายทำไปทางคาใจเรื่องใดหนอนาควรคิดทิ้งไปเครื่องทางขอร้องให้เห็นใจกันช่วยประครองสองเราเพื่อกำไปครองรักมันอย่าได้กังวลถ้ามีฝุ่นปนบนทางแห่งฝันเพราะคนที่อายหักมันคือเจ้าเท่านั้นคนดีเชิญพี่เอครับพ่อแม่ก็แก่ลงทุกวันเราอาจจะเป็นเสาหลักของบ้านยังไงต้องเรียนเอาปริญญามาให้ได้เพราะการที่มีปริญญาเพราะอะไรลูกมันมีโอกาสในทางเลือกได้เยอะกว่าต้าลูกจริงๆแล้วอ่ะอาการประหม่าหนูยังมีในวันนี้แต่นั่นไม่ใช่เรื่องปัญหาหลักของนักร้องลูกเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นต้าต้องดูแลตัวเองนะลูกถ้ารักเป็นนักร้องชอบในเรื่องของดนตรีฟื้นฟูได้ด้วยการออกกำลังกายก็ดีหรือว่าจะทำไงก็ได้ลูกถ้าเรายิ่งรู้ว่าเราเริ่มมีปัญหาแล้วลูกสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วมันจะช่วยในเรื่องของลมได้เ
ขาเป็นคนที่ร้องเพลงน่าฟังอ่ะแล้วก็ได้ธรรมชาติของเนื้อเสียงเยอะด้วยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีบางคำที่ออกมาไม่ชัดเพราะว่านั่นแหละเราเก็บเรายังไม่ได้ปล่อยหมดนั่นแหละมันหมายถึงลมเรายังไม่ดีในวันนี้แต่ไม่เป็นไรลูกหนูทำเต็มที่เราจะต้องลุกขึ้นมาให้ได้แล้วเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นลูกชายที่เป็นผู้นำครอบครัวให้กับครอบครัวได้ทั้งครอบครัวที่เรากำลังจะสร้างรวมถึงครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ก็ให้กำลังใจตรงนี้นะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องของการเรียนชีวิตที่เราคาดหวังวาดไว้ว่าจะเป็นอะไรยังไงก็ขอให้มีความสุขและมีความสมบูรณ์มากๆนะครับแล้วให้คุณพ่อคุณแม่แข็งแรงอยู่กับเรานานๆด้วยเรื่องของการร้องเพลงก็มีความรู้สึกเหมือนกันคือเราเป็นคนที่ร้องเพลงแต่เป็นธรรมชาติปล่อยเสียงธรรมชาติร้องแบบสบายๆเพียงแต่ว่าเรื่องของสุขภาพที่ทำให้เป็นอุปสรรคในการร้องเท่านั้นเองก็ให้แข็งแรงแล้วก็ฝึกให้มากขึ้นเรามีดีอยู่จะได้เดินตามในความฝันของเราจะเป็นนักดนตรีทรงเขาดีด้วยเนาะใช่ทรงเราดีมากขอให้ลูกประสบความสำเร็จครับให้โชคดีขอบคุณครับถ้าเป็นเด็กซื่อนะลูกนะดูแล้วแบบเหมือนเขาซื่อจนแบบบางทีก็ไม่ทันคน นะดูรู้เลยลูกแล้วเป็นคนที่จริงใจขาดความมั่นใจแต่สิ่งนึงที่ที่ต้าเก่งได้เลยแม่มั่นใจเพราะหนูมีครบก็คือการเป็นนักร้องเป็นนักดนตรีจริงทั้งทรงทั้งเสียงมีหมดมีครบตอนนี้อุปสรรคของหนูคือความไม่มั่นใจนะลูกความไม่มั่นใจไม่รู้หนูต้องไปหาประสบการณ์ดีแล้วลูกแม่เป็นกำลังใจให้ขอหนูประสบความสำเร็จแล้วก็ไปพัฒนาต้นทุนของหนูต่อเพราะเสียงเพราะรูปร่างก็ดีเลยนะครับขอบคุณค่ะก็อยากให้น้องสู้ๆนะครับพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าวันเนี้ยถ้าเราไม่ยอมเหนื่อยเพื่อความสำเร็จเนี่ยวันหนึ่งเราต้องเหนื่อยเพราะความไม่สำเร็จอยู่ดีก็ขอให้ต้าตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองไปให้ได้นะครับขอให้น้องไปสู่ความฝันให้ได้ครับพี่อันพูดดีนะตั้งนะแล้วดีมากด้วยเอาคำนี้ฟังแล้วก็สู้ต่อไปแล้วครับต่อไปเป็นหน้าที่ของแชมป์ครับบอมมาขอโชว์ใช้หนี้ให้ครอบครัวตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น1,459,400 บาทสมัยนี้สมัยที่49นะมาถึง49สมัยแล้วนะบอมครับฮะวันนี้ก็สู้เหมือนเดิมครับพร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเพลงที่บอมจะร้องคือเพลงไอ้หนุ่มตังเกครับตังเกรุ่งแต่หาปลาล่องลอยนาวาเห็นน้ำกับฟ้าเป็นเพื่อนลากอวนจับปลากลางทะเลนอนบนตังเกแรมเดือนผิวคล้ำดำเปื้อนขาวปลาก็ไม่งามลุ่มลามเหลือเกินสาวแลก็เหมือนข้าเขินไม่หันมองหน้าจับปลาหาง่ายเต็มลำจีบแม่คนงามหวานตาผมจนปัญญาสิ้นดีมีแฟนกับเขาหนึ่งคนหน้ามนเรียนรามคำแหงปีสี่คนลูกน้ำเค็มเหมือนกันเคยมีสัมพันธ์หลายปีป่านนี้เขาลืมเราแล้วก็ไม่รู้เมื่อมองทะเลยิ่งเศร้ารันจวนเห็นนกนางนวลโผพินบินวนคอยคู่สั่งลมทะเลบอกคนงามจบจากเรียนรามชมตรูกลับมาเป็นครูสอนเด็กบ้านเราเชิญพี่เอครับน้องบอมลูกจริงๆแล้วเนี่ยบอมเป็นเด็กรุ่นใหม่
แต่ถ้าถามว่าร้องได้ขนาดนี้ก็ถือว่าไม่เบาแล้วนะครับเขาก็เก็บรายละเอียดมาได้ตอนนี้ต้องบอกนี้นะลูกบอมวันนี้ดีแต่ถ้าขออนุญาตเติมนิดเดียวเองลูกเพราะว่าหนึ่งหนูได้หมดแล้วในวันนี้แต่ถ้าเป็นลูกละเอียดของเมื่อก่อนเนี่ยลูกที่มันฟังแล้วมันดังทั่วบ้านทั่วเมืองเขาไม่ได้รีบอย่างเช่นตังเกลอนเลฮาปลาล่องลอยนาวาเห็นน้ำกับฟ้าเป็นเพื่อนเห็นปะลูกมันไปเหมือนลูกคลื่นเลยแล้วก็ยังจำได้ติดหูเลยว่าเขาเล่นกันแบบนี้จริงๆหนูเอื้อนได้หมดเลยในวันนี้เก็บมาได้หมดเลยเพียงแต่ว่ามันไปตามยุคตามสมัยมันไปตามยุคของพวกเขาถ้าเป็นอย่างเมื่อก่อนเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยรุ่นใหญ่ๆลูกเขาก็จะเก็บกันหมดเลยแต่ว่าวันนี้ถือว่าไม่ขี้เหร่เลยนะลูกบอมทำได้ดีค่ะเชิญพี่ตาก็เป็นรูปแบบของบอมมันนะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางทีการร้องเพลงที่บอมต้องมีครูครูนั่นหมายถึงเจ้าของเพลงที่เป็นต้นฉบับเอามาผสมผสานกับตัวบอมส่วนอื่นไม่มีอะไรลูกก็มีคำว่ารุ่มร่ามเท่านั้นเองคือเวลาที่เราร้องเพลงเนี่ยบางทีนะตัวแม่เองก็เหมือนกันที่ต้องไปเปิดพจนานุกรมเพื่อจะได้ศึกษาว่าภาษาไทยอันเนี้ยที่ถูกคืออะไรย้ำกันอีกนิดนึงคำว่ารุ่มร่ามไม่มีคำว่าลุ่มล่ามภาษาไทยคือรุ่มร่ามคือเกินขนาดเกินความพอดีคำว่ารุ่มร่ามประมาณนี้เท่านั้นเองลูกก็ต่อละเอียดแม่จะเป็นครูภาษาไทยค่ะลูกโอเคค่ะลูกครับโชคดีค่ะเขาเป็นกรรมการจากกระทรวงวัฒนธรรมครับเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะมากแล้วก็ครูไพวันลูกเพชรท่านร้องไว้เนาะคือละเอียดหาตัวจับยากครูไพวันนี่ก็เป็นต้นฉบับของการเอื้อนของลูกทุ่งคนแรกๆเลยนะลูกถ้าจะออกแบบเป็นแบบบอมเองก็ต้องออกแบบให้ชัดเจนหรือจะร้องแบบเก่าก็ต้องแกะให้เป๊ะแบบเก่าแต่ใช้เสียงของเราไม่ผิดนะหนูจะร้องแบบหนูแล้วแบบเก่าผสมกันก็ได้ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกไม่ผิดลูกแต่แค่ทำยังไงคิดเราซ้อมเยอะๆว่าเออฉันจะร้องแบบนี้นะนี่นั่นให้มันสมูทให้มันเนียนว่างั้นเถอะปะเนาะครับแต่ก็ดีลูกวันนี้มันก็เพราะแบบอีกแบบนึงลูกจ้ะขอบคุณครับอย่างเช่นสมมติฟังของครูไพวันเสร็จปุ๊บมาฟังพี่แอลคิดว่าสิ่งไหนที่มันน่าจะเหมาะกับเราแล้วก็เข้ากับเพลงก็เอามาใส่สลับปนๆกันไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะออกมาแล้วก็ใส่ความเป็นตัวเราเพิ่มไปมันก็จะออกมาเพอร์เฟกต์มากขึ้นครับผมเป็นใจให้ครับขอบคุณครับสะสมประสบการณ์จากที่นี่เอาไว้เยอะๆวันนึงถ้าเราได้มีโอกาสเป็นศิลปินบนเวทีใหญ่จริงๆอะค่ะมั่นใจว่าคนมากมายจะต้องได้รับรู้ถึงเสน่ห์ของน้องเหมือนกับที่พี่นัทได้รับรู้ค่ะขอบคุณครับผู้ท้าชิงคนใหม่ของเราน้องต้าจากมหาสารคามครับมาขอโชคเพื่อการศึกษาแชมป์48สมัยของเราน้องบอมมาขอโชคใช้หนี้ให้ครอบครัว1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่สุนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนแรกจากคณะกรรมการพี่สุจะให้ใครต้าหรือบอมใครได้1คะแนนแรกอุ่นใจครับ1คะแนนแรกครับบอมค่ะบอมครับครับ1ต่อ0บอมนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนที่2นี้จะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่หรือต่อลมหายใจของต้าถ้าต้าไม่ได้1คะแนนนี้กลับมหาสารคามบอมรออีกเพียงคะแนนเดียวเขาจะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยครับบอมครับบอมครับครับ2ต่อ0นะครับบอมได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยครับพิธาครับ1คะแนนให้ใครครับให้บอมค่ะบอมเช่นกันนะครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับสมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถมอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับโชคดีลูกและวันนี้ไปลุ้นกันว่าบอมจะได้เงินกี่เท่าของแบงค์ในตู้มหาโชคซึ่งเรามีสูงสุด50เท่าครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการร้องเพลงดังนั้นไม่ว่าจะสุ่มได้ร้องเพลงอะไรต้องทำออกมาให้ดีที่สุดนะครับดูว่าเขาจะได้เพลงอะไรถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับ
าเพลงอะไรนะฮะเฮ้ย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 ไม่ต้องคือเธอใช่ไหมครับได้ป่ะพอได้ครับพอได้พอได้คือเธอใช่ไหมนานเนิ่นนานแค่ไหนที่คำว่ารักไม่ได้ทำงานจนเกือบลืมไปเหมือนกันว่าการคิดถึงใครมันเป็นอย่างไรมีแต่ความอ้างว้างที่เดินร่วมทางกันมาแสนไกลอยากมีคนคอยเข้าใจก็ไม่เคยมีจนเลิกมองหาแต่แล้วก็มีวันนี้วันที่ชีวิตมีเธอเข้ามาหรือเธอคือคนที่ฟ้ากำหนดลงมาให้เป็นคนนั้นคนที่จะบอกว่ารักแล้วพูดว่ารักตลอดไปคนที่จะไม่ไปไหนจะดีจะร้ายจะไม่ทิ้งกันคนที่จะอยู่ตรงนี้และมีชีวิตเพื่อกันทุกวันคนที่จะดูแลกันจากวันนี้ถึงวันสุดท้ายคือเธอใช่ไหมคือเธอใช่ไหมนานเนิ่นนานจากนี้ที่คำว่ารักจะได้ทำงานห่วงใยเมื่อยามใกล้กันและคอยคิดถึงกันเมื่อยามห่างไกลมีแต่เราเท่านั้นที่เดินร่วมทางไม่ว่าเมื่อไรคืนวันที่เคยเหงาใจจะไม่มีทางหวนคืนกลับมาและแล้วก็มีวันนี้วันที่ชีวิตมีเธอเข้ามาหรือเธอเป็นคนที่ฟ้ากำหนดลงมาให้เป็นคนนั้นคนที่จะบอกว่ารักและพูดว่ารักตลอดไปคนที่จะไม่ไปไหนจะดีจะร้ายจะไม่ทิ้งกันคนที่จะอยู่ตรงนี้และมีชีวิตเพื่อกันทุกวันคนที่จะดูแลกันวันนี้ถึงวันสุดท้ายคือเธอใช่ไหมคือเธอใช่ไหมเหลือกี่ใบฮะไม่เหลือครับไม่เหลือนี่ขนาดไม่หนัดนะเนี่ยนี่ไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยเหรอชอบเพลงนี้เฮ้ยทำไปได้ทั้งหมด50ใบครับผมโอ้โหวันนี้บอมจะได้เงินรางวัล50เท่าของแบงค์อะไรในตู้มหาโชคซึ่งถ้าดวงดีเขาก็มีโอกาสคว้าแจ็คพอตสุดพิเศษกับแบงค์สมหวังทองมูลค่ามหาศาลถึง 100,000 บาทที่ตอนนี้ในแข่งรับเชิญมหาโชคได้ใส่เข้าไปในตู้เรียบร้อยแล้วล่ะครับถ้าพร้อมแล้วลุยครับจะได้แบงค์อะไรนะครับพร้อมนะครับจะได้แบงค์อะไรนะฮะอยากให้ได้แบงค์สมหวังครับจะได้หรือไม่แบงค์สมหวังครับขอให้เจอแบงค์สมหวังสมหวังทองแบงค์สมหวังทองแบงค์สมหวังทองถ้าไม่เจอแบงค์สมหวังทองขอให้เจอ50ท่านขอคุณค่าสูงๆนะครับแบงค์สมหวังสมหวังทองวันนี้บอมจะคว้าแบงค์สมหวังทองที่มีมูลค่ามหาศาลถึง 100,000 บาทได้หรือไม่หรือถ้าไม่ได้วันนี้เขาก็จะได้เงินรางวัลสูงสุดถึง50เท่าแต่ว่าจะเป็นแบงค์อะไรนั้นเรามาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับแบงค์สมหวังสมหวังทองสมหวังทองรอ
นะครับ50เท่าของแบงค์สมหวัง500นะครับรับเงิน 25,000 บาทครับโอ้มือดีนะสมหวังเงินสั่งได้เพื่อให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถมอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง 1,484,400 บาทครับข่าวดีสำหรับเขาก็คือจะแตะ 1,500,000 ถ้ารักษาแชมป์อีกครั้งหนึ่งก็ทะลุ 1,500,000 แน่นอนนะครับแต่ข่าวดีสำหรับผู้ที่รักในการร้องเพลงลูกทุ่งรายการไมค์ทองคำ3วัยครั้งที่4นะครับเปิดรับสมัครแล้วนะฮะในวันเสาร์ที่19และวันอาทิตย์ที่20นะครับตุลาคม2567ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับณสตูดิโอเวิร์คพอยต์จังหวัดปทุมธานีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ไมค์ทองคำนะครับผมขอบคุณท่านคณะกรรมการไรอันคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ไมค์หมดหนี้มหาโชคสวัสดีครับโอ้โหนี่หรือบางกอกคิดกับบ้านนอกตั้งหลายศอกหลายว่าคิดใจของฉันมันรับว่าใช่เลยคิดถึงแต่เธอเธอให้น้องลองนั่งดูดิว่ามันเป็นไงไม่อยากทำอะไรแบบนี้ซะด้วยนะเฮ้ยดูราศีดีมากเลยราศีราสันวันนี้ผมมีหนี้มากเลยครับจะพันสุขเถิดแม่ชีอยู่ดีเถิดนาพลอยโมทนาหมู่มารยามีบอมโลกโอ้เพลงนี้เพราะมากมันก็ใส่ลูกเล่นอะไรที่เป็นลูกของตัวเอง